สวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนภัทรทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 ทางช่องวัน31ครับผมเช้านี้นะครับจะพาไปภูผาตาดโฮมสเตย์ครับที่พักแสนอบอุ่นนะครับอยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับโฮมสเตย์ที่มีบ้านพัก4หลังดูอบอุ่นน่ารักนี้คือภูผาตาดโฮมสเตย์ตั้งอยู่บนเนื้อที่23ไร่ในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีลุงหมึกเจ้าของโฮมสเตย์เป็นทั้งเจ้าของและพนักงานเพียงคนเดียวของที่นี่ดูแลลูกค้าเองและทำสวนเองมีแม่ครัวมาช่วยงานเป็นครั้งคราวเมื่อมีแขกมาพักลุงหมึกเป็นคนกรุงเทพแต่ย้ายมาอยู่ที่กาญจนบุรีตั้งแต่ปี2546หรือเมื่อ21ปีก่อนและเปิดโฮมสเตย์มา17ปีแล้วโฮมสเตย์มีบ้าน4หลังลุงหมึกตั้งชื่อบ้านไว้แต่ละหลังน่ารักมากมีชื่อพนาพนอพระเพื่อนพระแพงอ้อนออดขอเลาะและระดิกระลีเป็นบ้านแบบไทยแต่มีกลิ่นอายแบบบาหลีเราไปคุยกับลุงหมึกกันเลยครับสวัสดีครับลุงหมึกครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับคุณการครับผมชำนาญมณีวงศ์นะครับลุงหมึกภูผาตาดตั้งอยู่ที่ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับภูผาตาดโฮมสเตย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดขึ้นมาช่วงปี40-41ตอนนั้นผมได้รับผลกระทบจากช่วงฟองสบู่แตกแล้ววิสาหกิจที่ผมทำอยู่เขายุบกิจการผมก็เลยตกงานไม่มีงานทำช่วงหนึ่งได้เงินหางานทำได้เงินมาก้อนหนึ่งก็คิดว่าอยู่ถ้าอยู่กรุงเทพเงินก้อนหนึ่งสุดท้ายใช้ไปไม่กี่เดือนก็จะหมดก็เลยขอภรรยาว่าผมขอเอามาทำสวนอย่างน้อยผมก็ไม่ตกงานผมจะมีงานทำตลอดชีวิตส่วนโฮมสเตย์ก็เป็นผลพลอยได้ที่คนรู้จักเข้ามาพักแล้วก็มาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวผู้ผ่าตัดโฮมสเตย์มีกี่หลังครับคือตามระเบียบของโฮมสเตย์เขากำหนดไว้ไม่ให้เกิน4หลังนะครับหลังแรกก็ชื่อพนาพนอเป็นบ้านกึ่งเรือนไทยหลังที่2พระเพื่อนพระแพงครับเป็นบ้านแฝดหลังที่3ห้อนออดชอเลาะเป็นเรือนไม้ขึ้นทางเหนือครับหลังสุดท้ายละลิกละลีเป็นบ้านหกเหลี่ยมคือบ้านแต่ละหลังก็จะมีสไตล์แต่ละทรงของตัวเองไม่เหมือนกันแล้วบ้านไหนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดครับเป็นบ้านพนาพนอครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วมีพระถุนโล่งแต่ละหลังจะรับจำนวนได้ไม่เท่ากันก็จะถามลูกค้าก่อนว่ามากี่ท่านจะเหมาะกับบ้านหลังไหนคือถ้ามาสอนสี่ท่านก็อ้อนออดชอเลาะถ้าสองคนก็ระลิกระลีครับส่วนบ้านแฝดพระเพื่อนพระแพงก็จะเหมือนบ้านติดกันนะครับก็จะอบอุ่นไปอย่างหนึ่งราคาที่พักแต่ละหลังเท่ากันไหมครับทุกหลังเท่ากันนะครับผมคิดเป็นรายหัวครับคนละ850อาหาร2มื้อตอนเช้าก็จะมีกาแฟมีปาท้องโก๋มีผลไม้ให้ทุกมื้อครับในโฮมสเตย์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรทำบ้างครับมีให้เดินชมสวนผลไม้สวนไม้เศรษฐกิจมีจักรยานมีทำสมุนไพรมีอบสมุนไพรสดนะฮะซึ่งผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าสมุนไพรสด19ชนิดยังไม่มีใครทำส่วนใหญ่ทั่วไปจะเป็นสมุนไพรแห้งแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับลูกค้าผมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานแล้วหรือวัยเกษียณนะครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับคร่าวๆก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าตุลาไปแล้วก็จะรายได้ดีครับช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้หน้าร้อนรายได้ก็จะไม่ค่อยดีคนหายไปมากกว่าครึ่งครับช่วงไหนที่ดีที่สุดครับที่จะไปพักก็ดีที่สุดก็พฤศจิกาธันวามกราครับอากาศจะเย็นหนาวบ้านผมหมอกเยอะตื่นเช้ามาได้เห็นหมอกแน่นอนแล้วเราแวะใกล้ๆที่พักเนี่ยมีกิจกรรมอะไรทำบ้างครับพักที่ภูผาตาดนอกจากกิจกรรมภายในของผมแล้วห่างจากบ้านผม2กิโลจะมีน้ำพุร้อนหินดาดแล้วก็มีน้ำตกผาตาดห่างจากตัวบ้านผม8กิโลสวยมากอยากให้คุณกันได้มาสัมผัสอากาศที่ทองบ่อภูมาแล้วจะติดใจครับขอบคุณลุงหมึกมากๆนะครับผมที่ชวนให้ไปพักที่ภูผาตาดโฮมสเตย์นะครับไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวนะครับผมใครที่สนใจนะครับจะไปพักที่ภูผาตาดโฮมสเตย์นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ลุงหมึกครับตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับอยู่คนเดียวมันเหงาไปพักโฮมสเตย์กับเราก็ได้นะนี่เลยภูผาตาดโฮมสเตย์